กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายปานเทพกล้านรงค์ลานสมาชิกวุฒิสภาขอหารือเรื่องการประพฤติมิชอบของหัวหน้าส่วนราชการระดับสูงสืบเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้บังคับการตำรวจป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเจ้าหน้าที่ปปช.ปปท.จับกลุ่มหัวหน้าส่วนราชการระดับสูงคนหนึ่งและแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งโดยไม่ชอบด้วยหน้าที่และเป็นเจ้าพนักงานปฏิเสธหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริตโดยได้พบหลักฐานเงินสดจำนวนหนึ่งที่ผู้ใต้คำชามอบให้ในห้องทำงานต่อมาสื่อมวลชนได้ให้ข้อมูลเชิงวิจารณ์ว่าหัวหน้าส่วนราชการระดับสูงผู้นี้ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่หรือที่เรียกว่า no gift policy เหตุใดจึงมีพฤติกรรมเช่นนี้และตั้งประเด็นข้อสงสัยว่าเหตุใดส่วนราชการนี้จึงได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA ในระดับ A หรือเกินร้อยละ85ซึ่งเป็นเกณฑ์ผ่านการประเมินใน3ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผู้ถูกกล่าวหายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของประเทศเป็นอย่างมากผมจึงมีความเห็นว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการดังนี้ประการแรกรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดการสอบสวนดำเนินคดีเพื่อให้คดีขึ้นสู่ศาลโดยรวดเร็วซึ่งถือจะเป็นการป้องปรามมิให้เกิดการประพฤติมิชอบของหัวหน้าส่วนราชการระดับสูงเช่นนี้เกิดขึ้นอีกขณะเดียวกันรัฐบาลควรทบทวนการบริหารราชการแผ่นดินตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิรูปประเทศเพื่อมิให้มีช่องว่างที่จะเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการระดับสูงปฏิบัติการมิชอบได้ในทุกกรณีประการที่2สำนักงานปปช.ควรต้องตรวจสอบและทบทวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้มีความเที่ยงตรงสามารถวัดระดับธรรมาภิบาลและป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและประการที่3รัฐบาลต้องทบทวนมาตรการการควบคุมการเคลื่อนย้ายทั้งเงินสดและผ่านอิเล็กทรอนิกส์ตามคำแนะนำของสหประชาชาติเพื่อให้มีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเงินได้ตลอดเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบฉบับแรกแล้วแต่ยังไม่มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมจึงได้เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ขึ้นจึงควรดำเนินการโดยเร่งด่วนทั้ง3ประการต่อไปขอบคุณมากครับ